กลับมาเข้าแคมป์วันแรกซ้อมมา2มื้อเลยทันทีก็โอเคพี่ก็ตอนเช้าก็ซ้อมสปีดอะไรเงี้ยตอนเย็นก็เอาแรงนิดหน่อยก็ถือว่าร่างกายก็ประมาณ 70% ตอนนี้อะไรก็แบบมาซ้อมวันแรกก็ต้องเสริมเองเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เสริมเองให้ทันพวกพี่ๆเพื่อนๆครับความฟิตของเราตอนนี้อยู่ระดับไหนนะครับเพราะว่าเรามาช้ากว่าคนอื่นครับก็ 70% ประมาณ 70% พี่ครับเพราะแบบสโมสรก็แบบซ้อมเพิ่งเลิกวันที่28อะไรเงี้ยผมก็ไปเรียนผมก็ตื่นมาวิ่งตอนเช้าเอาแรงเก็บแรงความมั่นใจของเราเป็นไงครับว่าเราจะไต่ระดับสูงได้ถึงพีคทันเพื่อนขนาดไหนครับก็จะพยายามตามให้ทันเพราะว่าพวกเพื่อนๆก็เพิ่งเริ่มไป2มืออะไรเงี้ยก็ผมก็จะพยายามตามให้ทันพี่ๆเพื่อนๆครับผมโอเค